พบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่146ถามว่าพาไปไหนดีผมขออนุญาตพาไปบ้านเก่าที่เมืองกาญกับพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงพาไปเมืองกาญอีกแล้ววันก่อนก็ปีที่แล้วนะพาไปเมืองกาญมาแล้วแล้วบอกว่าไปดูสุดยอดพิพิธภัณฑ์กันที่เมืองกาญพิพิธภัณฑ์ยันเลยแต่คราวนี้นะครับผมมีกิจที่จะต้องไปเมืองกาญนะครับแล้วถ้าท่านจำได้คราวที่แล้วผมไปพิพิธภัณฑ์นึงเนี่ยเขาเพิ่งสร้างเสร็จแต่เขาปิดวันนั้นคราวนี้อดไม่ได้ครับว่างพอดีมีว่างอยู่2วันนะครับที่กรุงเทพทำอะไรดีเอ้าไปพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าที่ปรับปรุงใหม่แล้วผมใช้คำว่าสุดยอดจริงๆครับอยากจะให้ไปเพราะว่าวันนั้นผมไปถามว่ามีใครมาบ้างมีคนมาสักเท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ถึง10คนบอกว่าไม่ถึง10คนเนี่ยไม่ดีนะครับแต่คนไทยเราไม่ค่อยนิยมอันที่2ก็คืออาจจะไม่รู้อันที่3ก็คือไกลไปหน่อยเวลาไปเมืองกาญเนี่ยเราจะมีที่เที่ยวเยอะแยะจนเราลืมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไปซะนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยแต่ก่อนไปก็อาจจะงั้นแหละแต่ทุกวันนี้นะครับปรับปรุงใหม่สร้างใหม่เป็นอาคาร4ชั้น1 2 3 4ชั้นนะครับจะเรียก3ก็ได้4ก็ได้นะครับเราสร้างเป็นกล่องสีแดงแป๊ดนะครับเหมือนกับเป็นแท่งสีแดงตั้งอยู่กลางป่าโอ้โหแค่เห็นก็อึ้งแล้วจริงๆเนี่ยแค่เห็นนะถ่ายรูปข้างนอกอย่างผมไปคราวที่แล้วเนี่ยนะแค่นั้นแหละคนก็ตื่นเต้นแล้วโอ้เขาออกแบบแล้วสร้างแล้วให้สีแจ๊ดนะแดงแจ๊ดเลยผมถามว่าทำไมถึงแดงตอนแรกผมดูโอ้เขาคิดสีแดงเพราะอะไรเนาะอ่านไปแล้วอ๋อเขาบอกว่าบ้านเก่าเนี่ยเป็นชุมชนโบราณสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์บางแห่งตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่นู่นแล้วพบได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วขุดลงไปเนี่ยเจอหลุมฝังศพแล้วหลุมฝังศพจำนวนหนึ่งเนี่ยมีการเทสีชาติสีแดงไว้ที่ก้นหลุมเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์นี้ก็เลยทาชาติให้แดงเลยนะครับแดงแจ๊ดเลยแล้วอันที่สองทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมซึ่งผมดูแล้วเนี่ยนี่มันโมเดิร์นมากนะพิพิธภัณฑ์เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เมืองนอกทุกท่านคงนึกออกนะพิพิธภัณฑ์ก็ต้องเป็นอาคารทรงไทยใช่ไหมหลังคาก็ต้องเป็นทรงไทยมีกระหนกมีหน้าบ้านมีอะไรก็นี่ไม่เขาทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแต่แท่งสี่เหลี่ยมของเขานี่เท่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งบ้างนอนบ้างสลับกันไปผมดูตอนแรกนี่มันบ้านของกองแชทนะบ้านของมนุษย์ยุคหินหรือเปล่าไม่เขาบอกสมมุติว่าเป็นหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่เรียงรายอันเป็นที่มาของการพบบ้านเก่าผมยังไม่ได้เฉลยนะบ้านเก่าหมายความว่ายังไงแต่ที่สวยกันนั่นเองนะครับที่หลังบ้านหลังพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเนี่ยนะครับมีแควน้อยซึ่งเคยไหลผ่านเรียบเลยแต่ทุกวันนี้แควน้อยเลื่อนออกไปห่างหน่อยแล้วก็ข้างหน้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับมีทุ่งกว้างแล้วก็มียอดเจดีย์สวยเอ้ยไม่ใช่ยอดเขาเหมือนเจดีย์สวยมากเขาบอกพื้นที่นี้เนี่ยครับเป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณสมัยหินขุดลงไปตรงนู้นขุดลงไปตรงนี้จะเจอหลุมฝังศพของมนุษย์โบราณเจอเครื่องมือหินเจอลูกปัดนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วพอไปถึงโอ้โหบรรยากาศผมว่าโอ้โหนี่คนแต่ก่อนเนี่ยต้องมาขึ้นเรือที่ริมน้ำใช้น้ำจากแหล่งน้ำก็คือแควน้อยแล้วก็เดินทางไปตามลำแควขึ้นไปในถ้ำแล้วลงไปข้างล่างก็เป็นย่านชุมชนย่านตลาดการค้านะครับมองไปทางนู้นก็เห็นเขายอดสูงน่าจะเป็นหมุดหมายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มั้งนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยการสร้างพิพิธภัณฑ์คราวนี้เนี่ยครับเขาสร้างระเบียงเป็นสะพานยื่นออกไปหาแควน้อยบรรยากาศสวยมากออกไปยืนที่ระเบียงแล้วมองไปเห็นทิวเขาอันสลับซับซ้อนของป่าเมืองกาญนี่ยังไม่ทันเข้าพิพิธภัณฑ์เลยนะครับสวยขนาดนี้เสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาแบ่งเป็นชั้นๆๆๆเข้าไปถึงชั้นแรกก็จะเจอหลักฐานการพบบ้านเก่า
ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเนี่ยนะคนที่พบเนี่ยเป็นฝรั่งมาจากเนเธอร์แลนด์แกเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เกิดที่ชวาเป็นชาวเนเธอร์แลนด์เกิดที่ชวานะครับเพราะพ่อมาทำงานอยู่ที่ชวาแต่ชอบวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีก็ศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ตอนนั้นทุกคนคงจำได้นะครับปัตตาเวียเกาะชวาเนี่ยเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วตอนหลังอังกฤษก็มาเทคโอเวอร์ไปจนสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นมายึดได้พอญี่ปุ่นมายึดหมดเลยยึดเอาให้สั้นยึดหมดเลยแล้วญี่ปุ่นก็เลยจับคนนี้ชื่อนายเฮกเกเรนเนี่ยนะครับเป็นเฉลยแล้วส่งมาเมืองไทยให้มาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควคนนี้นะเป็นเฉลยจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้แกมาขุดดินนะครับเพื่อทำอะไรทำทางรถไฟนะครับสายแม่น้ำแควเพื่อไปออกพม่าเพื่อขนอายุธวัฒกรขนกองทัพญี่ปุ่นเพื่อไปยึดพม่าจากอังกฤษเนี่ยนะครับไปตีอังกฤษให้แตกระหว่างที่จะบุกไปจนถึงอินเดียเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแกขุดหินที่หน้าผาแล้วก็เจอก้อนหินมีลักษณะแกบอกนี่มันขวานหินของมนุษย์โบราณนี่คิดดูแล้วกันเป็นเจเลยกำลังขุดนะฝรั่งนี่บ้านะที่เขาบ้าก็บ้าได้เรื่องนะครับเนี่ยผมยังคิดเลยถ้าผมไปเป็นเฉลยแล้วขุดไปเจอหินเนี่ยจะมีอารมณ์อะไรไหมขุดเมื่อไรมันจะจบนี่แกเจอถึงนะแกเจอ5ก้อนนะแล้วแกก็แอบซ่อนเอากลับไปไว้ที่ค่ายเฉลยแล้วแกบอกไอ้เนี่ยเป็นความรู้ที่แกต้องเก็บของจะกินมีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะรอดไม่รู้แต่เก็บหินเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีผลัดนะญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้พวกเฉลยก็มีคงมีชั้นดีชั้นไม่ดีนะครับไอ้คนนี้เนี่ยครับแต่ให้เกรนเนี่ยก็คงเป็นเฉลยชั้นดีเขาส่งให้แกไปอยู่ญี่ปุ่นฮะตอนที่แกจะไปญี่ปุ่นเนี่ยแกก็ซ่อนไอ้หินขวานหินโบราณเนี่ย4ชิ้นนี้ไปด้วยปรากฏว่าถูกญี่ปุ่นจับได้ยึดไม่ให้เอาไปแต่แกปรากฏว่าเพื่อนแกที่อยู่ในค่ายนะรู้ว่าไอ้เนี่ยเป็นของดีที่เพื่อนเนี่ยเขารักจัดการเก็บรวบรวมจนญี่ปุ่นแพ้สงครามอ่ะส่งไปให้ถึงญี่ปุ่นไอ้นี่ก็เดินทางต่อมาฟิลิปปินส์ขนมาฟิลิปปินส์ตอนมาฟิลิปปินส์ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่รู้ว่าเป็นของมนุษย์ยุคหินเฮกเกเรนเนี่ยส่งไปให้ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ศึกษาศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดศึกษาบอกโอ้ยนี่มันหินเก่ายุคโบราณ 3-4,000 ปีมาแล้ว2อันอีก3อันเนี่ยเป็นของหินใหม่เป็นหินขัดไอ้2อันเป็นหินกระเทาะประกาศการพบหลักฐานโบราณคดีที่แหล่งที่พบเขาเรียกว่าบ้านเก่าครับชื่อชุมชนบ้านเก่าหมู่บ้านเก่าถือเป็นการค้นพบครั้งใหญ่ในระดับโลกแล้วเนื่องจากว่าพบที่ริมแควน้อยฝรั่งเนี่ยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเก่ารู้ว่าตรงนี้ว่าแควน้อยก็เลยเรียกมันว่าฟิงนอยเอียนถามว่าฟิงนอยเอียนมาจากไหนฝรั่งได้ยินชาวบ้านเรียกแควน้อยฝรั่งฟิงนอยแล้วไม่รู้ฟิงอะไรฟิงนอยเอียนก็ใส่เข้าไปเลยก็เลยกลายเป็นอารยธรรมฟิงนอยเอียนนะครับหรืออารยธรรมบ้านเก่าแต่ไทยเราไม่เรียกบ้านไม่เรียกฟิงนอยเอียนเราเรียกบ้านเก่าปรากฏว่าพอเข้าไปถึงเนี่ยเจอขวานหินทั้ง5อันเนี่ยวางอยู่ผมก็นึกว่าของจริงแม่ของจริงยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับอันนี้ก็ทำจำลองวางไว้ให้ดูแล้วก็มีเรียกว่ามีวิดีโอคลิปว่าด้วยประวัติที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหลายคนท่านอย่าหาว่าผมรู้มากนะผมเพียงแต่เรื่องมากไปที่ไหนเขาเก็บเรื่องเก็บราวมีวิดีโอนะให้ดูประวัติการพบซึ่งส่วนใหญ่คนไทยเวลาไปไหนเราไม่ดูนะเราอยากเดินถ่ายรูปผมจะต้องยืนดูตรงนี้ 5-6 นาทีโอ้แล้วก็เดินต่อไปเข้าไปดูพอเข้าไปชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเอาสารพัดขวานหินที่เจอในเขตละแวกที่เรียกว่าวัฒนธรรมบ้านเก่ายาวไปจนถึงสุพรรณเอาว่ามีลุ่มแม่น้ำคลองกระเสียวแล้วจนมาถึงแม่น้ำลำแควใหญ่แควน้อยแม่กลองท่าจีนเนี่ยนะครับที่เขาเจอทั้งหมดในละแวกเมืองกาญจนไปถึงสุพรรณราชบุรีเนี่ยเขาก็มาจัดให้ดูแล้วจำแนกผมดูแล้วนะโอ้ยเป็นการจำแนกขวานหินที่สุดยอดนะครับเราเห็นหมดเลยอ๋อ
ยุคนี้นะใช้หินกระเทาะกระเทาะด้านเดียวอันของยุคต่อมาก็มนุษย์ก็พัฒนาขึ้นใช้หินกระเทาะ2ด้านหลังจากนั้นมาหินกระเทาะ2ด้านมันก็ไม่พอก็เลยมาทำเป็นหินขัดเพื่อรูปทรงมันสวยขึ้นหินขัดแบบหน้าเดียวแบบ2หน้าโอ้แล้วตอนหลังเป็นหินขัดตอนใช้เนี่ยใช้มือตอนหลังเฮ้ยใส่ด้ามไม้ก็มีเชือกผูกมีหวายผูกตอนหลังผูกให้ดีกว่านั้นมีสวมมีเบ้านะฮะก็มันเราเห็นเลยฮะหินนี่นะมาจนถึงประมาณพันกว่าปีที่แล้ว 3-4,000 ปีจนถึงพันกว่าปีนะค่อยๆกระเทาะแล้วพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆโอ้โหนี่ผมเรียกว่าเป็นการพัฒนาแล้วจริงๆนะครับยิ่งกว่านั้นอีกปรากฏว่าในเขตแถวๆด่านช้างเนาะเลยไปถึงแม่สอดสุพรรณนะครับไปถึงอุทัยธานีสุพรรณกาญจนบุรีเนี่ยนะครับราชบุรีเนี่ยเจอเป็นเนินหินที่เขากระเทาะหินครับไปที่บ้านโป่งพุน้ำร้อนพุน้ำร้อนเนี่ยครับมีเป็นเนินหินตั้งหลายเนินแล้วเจอเศษหินที่ถูกกระเทาะวางไว้ถามว่านี่อะไรเขาบอกนี่เป็นแหล่งผลิตหินแหล่งผลิตขวานหินนี่เป็นอุตสาหกรรมผลิตขวานหินเพื่อส่งออกหลากหลายเต็มไปหมดมีตั้งว่าเป็น10แหล่งผลิตแล้วแต่ละแหล่งเนี่ยพบเศษทิ้งอยู่เนี่ยเป็นหมื่นชิ้นหมื่นเศษหินแล้วคิดว่าผลิตขวานส่งออกไปถึงไหนไปที่ไหนบ้างเขาบอกว่าที่ไปขุดพบในหลุมฝังศพในสุพรรณบุรีที่น้องราชก็เป็นหินไปจากทางนี้แหละแต่ที่เท่ที่สุดนะครับที่แถวๆด่านช้างเนี่ยมีใบมีดหินเราเริ่มต้องถึงขวานหินนี่เขามีใบมีดหินด้วยสร้างทำเป็นใบมีดหินมีด้ามถือมีคมแบบคมบนคมล่างผมเห็นแล้วนี่ใบมีดหินนี่นะยูนิคที่สุดไม่เคยเห็นที่ไหนเลยอยากจะเรียกอีกวัฒนธรรมเลยเรียกวัฒนธรรมผู้น้ำร้อนหรือวัฒนธรรมด่านช้างก็ได้แต่นั่นแหละปรากฏว่าในนิทรรศการยังจัดให้เป็นส่วนย่อยน้อยๆอย่างน่าเสียดายผมเคยไปบ้านชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเขาเก็บไอ้ขวานหินแบบนี้นะไว้ที่บ้านนะ3เข่งผมเห็นว่ามาจากไหนก็ไปเดินเก็บ3เข่งเพราะเอาไว้ทำไมก็ชอบอ่ะแล้วต่อไปทำไมสุดท้ายชาวบ้านเขาขายหมดผมก็ธรรมดานะครับช่วยจริงๆก็ผิดกฎหมายช่วยราชการเลือกเก็บอันที่สำคัญตั้งแต่อันเล็กนิดหนึ่งจนอันใหญ่บ่มใหญ่เท่าอีโต้เก็บไว้ผมว่านี่เป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ในตั้งแต่สมัยหินของผู้คนบนแผ่นดินนี้ที่เราไม่รู้แล้วเราก็ลืมแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาอะไรผมถึงว่าต้องไปนะครับที่บ้านเก่าเท่านั้นยังไม่พอขึ้นไปชั้น2อึ้งกิมกี่ครับห้องที่2เนี่ยนะเขาแสดง2เรื่องก็คือที่เขตเนี้ยมันมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำองบะเชื่อไหมครับถ้ำองบะถ้ำเดียวเจอกลองมโหระทึก6ใบกลองมโหระถ้ำเดียวเจอกลองตั้ง6ใบยิ่งใหญ่ไหมกลองมโหระทึกของมนุษย์โบราณก่อนประวัติศาสตร์สมัยสัมฤทธิ์ว่ากันว่าแหล่งผลิตอยู่ที่ก้นอ่าวตังเกียอยู่ที่เวียดนามหรือไปถึงยูนนานแต่มาทิ้งอยู่ในถ้ำที่เมืองกาญริมแม่น้ำแควเนี่ย6ใบแล้วมีโรงผีแมนมีโรงศพเป็นไม้เป็นร้อยตั้งหลายถ้ำบางถ้ำมีตั้ง 6-70 โรงแล้วในนั้นมีนู่นมีนี่มีกระดูกมีอะไรต่ออะไรแค่กองมโหระทึกกับโรงเนี่ยโอ้ยเป็นปัญหาแล้วเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเสียดายที่นี่เขาไม่ได้จำแนกเรื่องกลองหมอรึกแต่กลองหมอรึกที่เจอเนี่ยเป็นแบบแฮกเกอร์1ซึ่งเป็นแบบเก่าแก่นะครับแล้วสำคัญมากไม่ใช่แบบที่ใช้ในพิธีกลองหมอรึกประเทศไทยหรือพวกกะเหรี่ยงทุกวันนี้นะครับเป็นกลองหมอรึกอายุ 3,000 ปีอันระบายหนึ่งมีลายสวยมากแต่ชั้นนี้นะที่สำคัญกว่านั้นพอเดินไปอีกห้องนึงตกกระจายครับหม้อบ้านเก่าไอเราเนี่ยนึกว่าหม้อบ้านเก่าก็หม้อ3ขาหม้อ3ขาไอหม้อ3ขานี่สำคัญนะครับตะกี้นี้พูดถึงเรื่องกองหมอระทึกเนี่ยพบตามชายฝั่งเลาะตามชายฝั่งลงมาอ่าวตังเกียจนมาถึงลงไปจนถึงภาคใต้นะเจอเยอะแยะไปหมดเกาะสมุยเกาะเกยชัยยาก็เจอนครศรีธรรมราชก็เจอลงไปถึงชวาบาลีก็เจอนะครับบอร์เนียวก็เจอในกองหมอระทึกแต่หม้อ3ขานะครับที่เจอที่บ้านเก่าเป็นการเจอครั้งแรกๆเลยนะครับตั้งแต่เมื่อนู้นเนี่ยตอนที่เข้ามาสำรวจราว2502ปรากฏว่าหม้อ3ขาเนี่ยนำมาสู่อีกทฤษฎีหนึ่งตะกี้กองหมอรึกบอกเดินเรือตามทะเลหม้อ3ขาปรากฏว่าเขาศึกษาแล้วมันเดินเรือเดินทางตามเขามาจาก
หลงชานในเมืองจีนตอนใต้แล้วก็เลาะเขามาตามท่อเขาเทือกเขาถนนธงชัยตะนาวสีแล้วลงมาจนถึงชุมพรม่อสามขาก็ยาวลงไปถึงตามหมู่เกาะในอินโดนีเซียด้วยอันนี้ก็สำคัญแต่ปรากฏว่ามันมีหลายแบบของม่อสามขาที่เจอที่บ้านเก่าแล้วเจอที่ในเขตสุพรรณและกาญจนบุรีแต่ที่มันกว่านั้นก็คือเจอหม้อนมท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมฮะหม้อนมมีหม้อนูนหม้อนี่แต่ปรากฏนี่เป็นการค้นพบใหม่แล้วหนึ่งเดียวในโลกครับเป็นหม้อนมหม้อไบเบอร์เลยมีขามีฝามีปากแต่ที่ตัวหม้อเนี่ยทำเป็นนมนมผู้หญิงเนี่ยครับสี่นมนมชัดๆดูแล้วมันก็คือนมแหละครับอันนี้เนี่ยที่หนองราชวัดที่สุพรรณบุรีแล้วก็ถือว่าเป็นอารยธรรมร่วมแล้วไม่เจอใบเดียวเจออีกตั้งหลายที่เจออยู่ในหลุมฝังศพแล้วสวยมากเลยถือเป็นการผมถึงบอกว่าจริงๆคนไทยต้องตื่นเต้นนะกับหม้อนมแต่บอกว่าเฉยกันหมดเลยนะครับอันที่สามเนี่ยเจอหม้อใบเบ้อเร่อซึ่งคนลงไปนอนได้อันนี้ก็คล้ายกับเขาเจอหม้อบ้านเชียงก็ตื่นเต้นกันทั้งโลกคำยิ่งที่นี่ก็มีหม้อที่มีลักษณะพิเศษสำหรับใส่ศพในการฝังที่สองครั้งที่สองด้วยอันนี้คือชุดที่สองนะชุดที่ว่าด้วยหม้อแต่คือผมตื่นเต้นเลยนะกับขวานหินในชุดสองคือเรื่องของชุดหม้อชุดหม้อนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมคิดว่าไปแล้วก็ทุกคนบอกว่าโอ้ยแค่นี้ก็พอแล้วนอกจากหม้อเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญอันที่ไม่รู้สามหรือสี่ละก็คือโรงผีแมนนะครับที่เจอมากเจอครั้งแรกเจอที่บ้านเก่าเจอที่ถ้ำองค์บะแล้วก็อีกหลายถ้ำแต่ศึกษาไปศึกษามาเจอยาวแม่สอดขึ้นไปจนถึงบางมะผ้านะครับที่แม่ฮ่องสอนเลยเข้าไปจนถึงยูนนานเลยไปจนถึงแถวกวางสีนะครับในจีนบางแห่งเนี่ยเขาแขวนตามหน้าผาแต่ของเราเนี่ยอยู่ในถ้ำเต็มไปหมดนะครับเป็นโรงที่แกะด้วยไม้ทั้งต้นผมไม่ใช่ท่อนเพราะเป็นโลงยาวมากยาวสักราว2เมตรกว่าแล้วที่หัวโลงก็แกะเป็นรูปคล้ายๆหัวสัตว์เขาสัตว์แล้วก็เจาะเป็นร่องตรงกลางแล้วก็อีกมีอีกลำต้นหนึ่งก็มาครอบเป็นฝาข้างในเนี่ยพบหลากหลายอย่างพบกระดูกพบเครื่องถ้วยพบลูกปัดนะครับพบเครื่องลงรักอันเนี้ยก็มีการศึกษาแล้วก็บอกเฮ้ยเป็นของใครเนี่ยทั้งขวานหินทั้งภาชนะหม้อทั้งเครื่องสำริดทั้งหีบศพอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของบ้านเก่าของบรรพชนบนแผ่นดินนี้เมื่อ 3,000 กว่าปีที่แล้วสืบมาบางอย่างยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วมันจะไม่สำคัญได้ยังไงครับผมเลยคิดว่าทุกท่านเนี่ยผมคิดว่านะคนไทยผู้คนอะไรถ้าอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์บรรพชนต้องไปแล้วโปรดทราบนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์โบราณคดีในพื้นที่จริงแห่งสำคัญที่สุดและเป็นแห่งแรกของไทยแล้วอาจจะเป็นแห่งแรกๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูซ้ำไปแล้วเขาปรับปรุงใหม่สวยมากดีมากความดีและเท่ที่สุดก็คือบันไดทางขึ้นเพราะยิ่งเขามีลิฟต์ขึ้นลงนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปเที่ยวห้ามขึ้นลิฟต์ครับต้องเดินฮะปรากฏว่าบันไดทางขึ้นของเขาเนี่ยเป็นบันไดวนรอบฮะรอบหนึ่งก็ไปเข้าชั้นสองรอบ2ก็ไปเข้าชั้น3รอบ3ก็ไปเข้าชั้น4ตลอดแนวบันไดเนี่ยเขาทำให้เห็นวิวัฒนาการของการมาเป็นมนุษย์จนถึงยุคหินเก่าหินใหม่ที่บ้านเก่าเอาว่าตั้งแต่พวกยังไม่เป็นยังเป็นโฮโมอีเร็กตัสจนมาเป็นโฮโมซาเปียนซาเปียนจนมาพบมนุษย์ลำปางมนุษย์เกาะคาจนมนุษย์บึกดำบรรสารพัดมนุษย์ทำให้เราเดินไปเนี่ยตรงไปตรงมานะครับมนุษย์แต่ก่อนก็คล้ายๆลิงนะเราก็เดินไปเรื่อยๆเอาเดินมาสักพักเนี่ยมันก็ค่อยๆคล้ายคนขึ้นคล้ายๆคนขึ้นนะครับผมเรื่องว่าพิธันเนี่ยเป็นพิธันที่ควรไปแล้วต้องไปแล้วอยากชวนให้ไปครับเพราะว่ากรมศิลปากรทำไว้อย่างดีเหลือเกินหลายคนถามว่าแล้วไม่มีลูกปัดเหรอมีครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกปัดที่บ้านเก่านี่มีความสำคัญมากแล้วเท่าที่ผมเคยศึกษาเขาเจอไข่มุกเม็ดนึงด้วยนะครับแต่ในการจัดแสดงคราวนี้ไม่รู้ทำไมเขาไม่ออกมาจัดแสดงแต่เขาเจอลูกปัดมุมเมรแรงที่สวยมากถามว่าเจอตรงไหนก็เจอตรงหน้าพิพิธภัณฑ์นั่นแหละครับ
เป็นลูกปัดอาเกตที่สวยจริงๆนอกจากนั้นแล้วในแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีในละแวกนี้ก็ยังเจอลูกปัดหินลูกปัดแก้วอีกจำนวนมากท้ายสุดเนี่ยของหลักฐานสำคัญของแหล่งโบราณคดีนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนค่อนๆจะรุ่นเรืองเนี่ยนะจนสุดท้ายก็เกิดเป็นทวารวดีที่อู่ทองเนี่ยท่านผู้ฟังคงจำได้ว่ามันมีแหล่งโบราณคดีแหล่งหนึ่งซึ่งก็สืบเนื่องกับที่บ้านเก่าเนี่ยครับก็คือที่แหล่งโบราณที่บ้านดอนตาเพชรที่นั่นเนี่ยเจอลูกปัดสำคัญที่สะท้อนการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกคือมีสิงคาเนเรียนจากอินเดียแล้วก็มีต่างหูลิงโอจากเวียดนามตอนใต้เพราะลูกปัดที่สุดยอดของบ้านดอนตาเพชรส่วนหนึ่งก็เอามาจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยก็อยากจะเชิญท่านผู้ชมผมตั้งใจจะพาไปเที่ยวอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับขอใช้เวลาสั้นๆเท่าที่เหลือนะครับเพราะว่าใช้ไปกับพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าค่อนข้างยาวที่เมืองกาญเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่พิพิธภัณฑ์หนึ่งที่ผมคิดว่าผมทึ่งเหมือนนะฮะแม้สภาพทุกวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยน่าเที่ยวเท่าไหร่แต่ผมก็อยากชวนให้ไปเที่ยวเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ของครอบครัวนึงผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษนะครับครอบครัวหนึ่งซึ่งคุณลุงเนี่ยเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับแต่ตอนนี้ลูกๆเขาก็ดูแลอยู่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2เอาว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำแควและถ้าหากว่าไปที่พิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นไปบนดาดฟ้าจะเห็นทิวทัศน์สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้วก็เทือกเขารายรอบเนี่ยสวยมากถ่ายรูปสวยมากที่สำคัญก็คือคุณลุงเนี่ยเก็บวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่2ไว้มากมายแม้จะจัดแสดงไว้แบบตั้งแต่นานมากหลาย10ปีมาแล้วมันอาจจะดูแล้วมันคล่ำคล้าไปหน่อยแต่มันก็มีค่าในการเข้าไปชมคิดดูแล้วกันหัวรถจักรของญี่ปุ่นสมัยสงครามอ่ะมีอยู่ทั้งหัวรถจักรเลยอ่ะครับเรือบินเฮลิคอปเตอร์สมัยสงครามรถลำเลียงอะไรต่ออะไรที่ใช้สมัยสงครามมีหมดเรือลำเลียงทหารเรือจัดส่งคนเจ็บป่วยของทหารญี่ปุ่นก็มีผมว่าพิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าไปมากแต่ที่ผมประทับใจมากๆก็คือมีห้องหนึ่งที่จัดแสดงเงินตราที่ญี่ปุ่นผลิตใช้ในสมัยสงครามทั้งผลิตที่เรียกตังกล้วยผลิตในใช้ในเมืองไทยผลิตใช้ในมาเลเซียปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยนะแกซื้อเก็บไว้เป็นเซฟอะครับแล้วจัดแสดงอยู่เป็นปึกผมเห็นแล้วโอ้ยตายอันนี้สุดยอดจริงๆแม้จะดูคล่ำคล้าต้องดูผ่านกระจกที่มีคราบมีขมเหลามีอะไรมากมายแต่มันมีค่าเหลือเกินอยากให้ท่านไปเที่ยวไปชมนะครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะแสดงแต่ความน่าสนใจของคุณลุงท่านนี้เนี่ยครับของครอบครัวนี้เนี่ยคือว่านอกจากเก็บสิ่งที่เกี่ยวกับสงครามอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะฮะปืนลูกระเบิดกระสุนอะไรอะไรเนี่ยเก็บไว้อีกเยอะเลยมีแม้กระทั่งรางรถไฟเดิมนะครับแล้วก็มาวางกับหมอนไม้ที่บอกว่าเนี่ยเป็นแบบดั้งเดิมก็มีให้เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นความที่ว่าความไม่ธรรมดาของคนไทยอ่ะคนที่เมืองกาญเขาทำเรื่องนี้ได้ผมไม่รู้เมืองไหนมีคนทำอย่างนี้ก็ลุงนี่ก็ทำเอาเป็นอันนี้การเข้าก็เก็บค่าเข้าชมก็ช่วยบำรุงเหอะเพราะว่าค่าผมเชื่อว่าที่เก็บได้ไม่พอแต่มีอีก 2-3 เรื่องที่น่าสนใจสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยคุณลุงแกก็คงจะพยายามที่จะให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันมีความอะไรอะความสอดคล้องกับยุคสมัยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเมืองกาญจนบุรีโอ้โหมีการวาดภาพฝาผนังว่าด้วยประวัติศาสตร์และมีเรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวกับเมืองกาญแล้วพอทำเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองกาญเนี่ยเหตุการณ์ที่เมืองกาญเนี่ยผมคิดว่าคุณลุงต้องคงจะนึกถึงนะว่าเกี่ยวกับเรื่องการกู้ชาตินะการรักแผ่นดินก็เลยมีอนุสรณ์สถานมีอะไรรูปปั้นประติมากรรมของนานาวีรชนของชาติไทยและของเมืองกาญไว้เยอะมากโดยเฉพาะอย่างนี้คุณลุงให้น้ำหนักกับพระเจ้าตากสินมีศาลาเป็นหอนึงเลยว่าด้วยประวัติพระเจ้าตากสินผมในฐานะไปจากเมืองนครโอเคมีพระเจ้าตากก็พยายามดูตอนพระเจ้าตากมาตีเมืองนครโอ้มีด้วยนะครับพระเจ้าตากมาตีเมืองนครและที่สำคัญก็คือมีรูปวาด
สองธิดาเจ้าเมืองนครที่เป็นนางสนมของพระเจ้าตากวาดรูปด้วยเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรูปวาดของเจ้าจอมมันดาปรางกับอีกองค์หนึ่งเจ้าจอมอะไรก็ไม่ทราบผมจำชื่อไม่ได้แต่ไม่มีกรมบริจากรมบริจาคที่เป็นพระเรียกว่าเป็นอะไรพระเทวีองค์เอกของเจ้าตากก็คือเจ้าที่เรียกว่าเจ้าจอมมันดาชิมเนี่ยครับเป็นพี่สาวคนโตหรือเป็นลูกคนโตของเจ้าพญาลูกของเจ้าพญานครหนูนะครับไม่มีรูปนั้นแต่มีรูปอีก2คนอันนี้ก็ตื่นเต้นแหละแต่ที่ตื่นเต้นกว่านั้นนี่ครับมีห้องนึงผมว่าคุณลุงเนี่ยน่าจะเป็นนักจดหมายเหตุคนสำคัญเก็บทุกอย่างคุณภรรยานะมีห้องนึงเก็บเสื้อผ้าของคุณลุงทั้งหมดเก็บเสื้อผ้าของภรรยาทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทำเนียบนางสาวไทยนะครับมีรูปวาดนางสาวไทยจนถึงใครดีอ่ะจนถึงปี2530กว่าๆรูปวาดเรียงเลยแล้วมีประวัติมีอภัสราหงสกุลแต่ที่สำคัญก็คือมีบันทึกการประกวดนางสาวไทยครั้งที่หนึ่งเขียนเล่าบรรยากาศการประกวดไว้แบบน่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจสุดๆสำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามีระบุด้วยว่ามีนางสาวนครศรีธรรมราชขึ้นไปกวดนางสาวไทยครั้งที่หนึ่งด้วยแต่นางสาวไทยคนแรกทุกท่านคงจำได้ชื่อนางสาวกัญญาเทียนสว่างเขาเป็นคนกรุงเทพผมเขาคงแต่งชุดไทยมาเดินน่ะเขาบอกว่าโอ้ยคนเขาก่อยให้แต่งชุดแบบสุภาพสตรีแล้วมาเดินเพราะว่าคุณกัญญาเทียนสว่างเดินแล้วชนะใจก็แน่ปรากฏในกรุงเทพคนกรุงเทพก็ต้องเชียร์ก็ได้เป็นนางสาวไทยแต่ในนั้นเนี่ยมีคนนครไปด้วย1คนนะครับแล้วคนที่ไปเนี่ยเป็นญาติผมอ่ะนะครับชื่อสมรนิมปิชาติคุณป้าสมรเนี่ยต้องได้คุณยายนะคุณยายสมรเนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณตาผมโอ้ยผมไปเห็นเขาก็ตื่นเต้นเนาะเราเจอเรื่องของญาติเราที่เคยมาประกวดนางสาวไทยด้วยเอ๊ะบ้านเราก็มีคนสวยหรือไม่แน่ใจนะว่าสวยจริงหรือเปล่ายุคนั้นก็คงก็ให้ไปประกวดแล้วก็ใครพอได้ก็เสนอตัวไปประกวดกระมังประกวดนางสาวไทยครั้งที่1 2 4 7 6ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนั้นก็คือเป็นบรรยากาศที่ได้ไปเห็นแล้วก็อยากชวนให้ท่านได้ไปเที่ยวที่พิพันธ์อีกแห่งหนึ่งที่เมืองกาดอยู่ไม่ไกลครับอยู่ในเมืองเลยตามที่บอกแล้วอยู่ที่ตีนสะพานข้ามแม่น้ำแควถ้าไปถึงนะก็จะเจอลานจอดรถพอเห็นลานจอดรถแล้วเนี่ยถ้าจะเลี้ยวขวาเราก็จะไปสะพานข้ามแม่น้ำแควเลี้ยวซ้ายครับจะเจอหัวรถจักรแล้วก็เข้าไปเที่ยวนี่แหละครับคือ2พิพิธภัณฑ์ที่เมืองกาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเก่าแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะจบเนี่ยเอาว่าเรื่องราวของเมืองกาญที่เราได้รู้มากมายเนี่ยนอกจากแต่เดิมเรารู้จักแต่เรื่องน้ำตกไซโยกนะแควน้อยที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสแต่ในความรับรู้ของคนต่างชาติเขานึกถึงเมืองกาญกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเพราะสงครามโลกครั้งที่2ฉะนั้นเวลาเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่บ้านเก่าก็เป็นที่ที่เขาสนใจมากและถ้าท่านมีเวลาเนี่ยปราสาทเมืองสิงห์อยู่ไม่ไกลจากพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าอีกแห่งหนึ่งที่น่าจะไปแต่ต้องนั่งรถออกไปอีกไกลก็คือทางรถไฟสายมรณะที่ช่องเขาขาดซึ่งคราวที่แล้วผมเคยพาไปแล้วลองกลับไปย้อนหลังฟังได้นะครับสำหรับเรื่องกาญจนบุรีบ้านเก่าที่กาญจนบุรีคราวนี้ประมาณนี้ไม่ใช่บ้านเก่าที่เราบอกว่ากลับบ้านเก่านะครับไปเที่ยวบ้านเก่ากันเพื่อรู้ประวัติศาสตร์สำคัญของผู้คนบนแผ่นดินนี้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วถือว่าเป็นบรรพชนเป็นต้นเขาเมืองไทยของคนไทยเราพร้อมกับสะพานข้ามแม่น้ำแควและพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2ที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าทำไมกาญจนบุรีถึงมีความสำคัญทำไมใครๆในเมืองนอกเข้ามาแล้วต้องมาเมืองกาญกันพบกันสัปดาห์หน้ากับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์นี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา